เเนลเกมศิลปิน ARK Ultimate Survivor Edition พบกับเรื่องราวโดยนำคืนนี้ไดโนเสาร์อัปเดตมาสู่ iOS และ Android ข่าวสารโดยบริษัทเเนลองังวันที่16กรกฎาคม2567นาฬิกาอเป็นเรื่องของอาเวียเป็นประจำวันที่16กรกฎาคม2024ทีนิวไวเนลอิงเนสแดก SNL a สเนลเกมหรือบริษัทแหล่งที่มาและผู้จำหน่ายสื่อบันเทิงดิจิทัลแบบที่เป็นผู้นำระดับโลกในครั้งต่อไปที่เกม ARK Ultimate Survivor Edition สำหรับแพลตฟอร์มมือถือจะพบกับที่นี่โดยเกม ARK Ultimate Survivor Edition พบกับแพลตฟอร์มที่พร้อมให้เล่น iOS และ Android ในโดยเฉพาะโดยการนำเสนอประสบการณ์เกม PC แบบเต็มรูปแบบและสมบูรณ์แบบในการขยายแฟรนไชส์ ARK และอุปกรณ์มือถืออาจช่วยเจาะตลาดขนาดใหญ่ขยายใหญ่ในระดับโลกและฐานผู้เล่นที่มีประสิทธิภาพ ARK Ultimate Survivor Edition สำหรับมือถือโดยการสำรวจกรอฟสตรีทเกมผู้เล่นสามารถนำประสบการณ์การเอาตัวรอดไปสำรวจเกมดังกล่าวมีกราฟิกรูปลักษณ์และเนื้อหาต่างๆมากมายในโลกอันกว้างใหญ่ให้ ไดโนเสาร์และสัตว์ดอนดำบันกว่า150ส่วนใหญ่ให้ฝึกและฝึกฝนพลวัตของชนเผ่าที่หลายคนอาจทราบถึงการประดิษฐ์และการสร้างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมสำหรับมือถือพร้อมกับแผนที่จะเป็น ARK Island และสกอเพิด์โดยโครงสร้างที่จะให้แผนที่ทั้งหมดพร้อมใช้งานภายในปี2025ไราย ARK Ultimate Survivor Edition ถือเป็นโอกาสสำคัญในแฟรนไชส์สำหรับ ARK ของ s n นลเกมการรณรงค์และความสำเร็จที่ดยของแฟรนไชส์ ARK นำเสนอแฟรนไชส์ ARK จะเปิดเผยข้อมูลการตลาดและสำรวจเกมมือถือพอร์ตเกมดังกล่าวยังทำให้เกมค้นพบนี้เข้าถึงผู้เล่นทั่วโลกได้ แฟนแ ARK ส่วนใหญ่จะไม่สามารถเข้าถึง PC ส่วนใหญ่แต่ก็รองรับอุปกรณ์ที่รองรับเกมได้เรามุ่งเน้นไปที่การรับชมอย่างต่อเนื่องของแฟนชาย ARK และรู้สึกถึงความรู้สึกถึงที่จะแนะนำ ARK Ultimate Survivor Edition ให้กับแพลตฟอร์มมือถือเฟิร์มแวร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการเข้าถึงแฟรนไชส์ผู้เล่นการประชุมระดับโลกโดยมอบประสบการณ์ที่ดื่มด่ำและมีคุณภาพสูงในที่ที่เคยมีมาปีเตอร์คัง